็ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะจ้าอยู่ดีสบายกันสุขุสุขนเนาะจ้าเนาะทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้กินข้าวแรงของง่ายเราไปเนาะจ้าก่อนอื่นมื้อนี้ยายนิดกันสิมาขอกราบงามๆเด้อค่ะกราบงามๆจ้าขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆใหม่หรือว่าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนให้มาเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับฟังชีวิตของยายนิกเนาะจ้ะเนาะกะบ่มีอีหยังสิเว้าสิเว้าหลายไปก็นี่หรอกค่ะก็คือขอบคุณจากใจจริงๆเด้อจ้ะเด้อขอให้อันเขามาแวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้ยายนิกไปโดนๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะจ้ะพี่น้องมื้อนี้กะบ่มีอีหยังหลายพี่น้องจิบอันฝนก็ตกตั้งแต่มื้อเช้าบ่ทันได้เช้าจักเที่ยอยู่ออกไปสวนก็บ่ได้มื้อนี่อยู่ในบ้านนี่ล่ะก็เลยหามุมจนตัวคดๆเคียๆอยู่ในบ้านนี่ล่ะพี่น้องเอ้ย อันสิมาอันเพิ่มเติมจักหน่อยจ้าเพราะว่าลงคลิปนึงไปแล้วเกี่ยวกับที่ว่าอันมีสื่อในพินัยกรรมกับบ่มีเนี่ยมันมีผลดีผลเสียจังใดนั่นแหละจ้าก็มีคอมเมนต์เพิ่นมาถามว่าเฮาสิรู้ได้จังใดว่าเฮามีสื่ออยู่ในอันพินัยกรรมอันนี้ยายนิดก็สิกราบขอโทษขออภัยหลายๆจ้าคือตอบตรงๆประเด็นบ่ได้จ้าเพราะหยังว่าติเอาเจ้าของเป็นผู้เว้าเป็นหยังคือสิตอบบ่ได้เพราะว่าที่ยายนิดเข้าใจเนาะจ้าก็คือชีวิตสามีภรรยาครอบครัวแต่ละครอบครัวก็อาจจะบ่คือกันเนาะจ้ายายนิดก็เลยจักสิตอบว่าจังไหนเฮ็ดจังไหนเฮาจังสิรู้คันสิบอกว่าไปถามกันตรงๆหรือว่าให้สามีหรือให้ผัวให้แฟนไปเฮ็ดภาพไปเฮ็ดเลยอย่างจังซั่นจังซี่มันก็สิบ่ดีเนาะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวแต่ละสามีแต่ละคู่ครอบครัวสามีภรรยาแต่ละคู่กันนี่ก็พยายามเหรอจ้าศึกษาซึ่งกันและกันแต่ยายนิกเซียวาถ้าถึงวันนั้นเข้ามาใกล้ถึงวันนั้นเข้ามาจริงๆเขาก็ต้องบอกเขาเหรอจ้าว่าอีหยังเป็นอีหยังเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเขาสิไปติดต่อทนายใส่หรืออีหยังแต่พูดถึงว่าไม่มีไว้ก็ได้มันถึงวันแล้วเราก็ค่อยไปติดต่อหรือว่าไปหาก็ได้แต่มันก็สิก็คือยายนิกว่าไว้นะจ้ามันก็สิล่าช้าการเวลาเพราะว่าความรู้สึกนั้นณเวลานั้นจังที่เกิดขึ้นกับยายนิกนี่ขนาดว่าสามีบอกเข้าหูลวงหน้าว่าสามีเฮ็ดอันนั้นอันนี้ไว้เรียบร้อยจังซั่นจังซี่แล้วพอถึงเวลาที่เขาจากเราไปจริงๆมันยิ่งกว่ามืด8ด้านอีกเด้อพี่น้องเพราะว่าเราเสียใจเฮาสิเฮ็ดอีหยังบ่ถูกมันยิ่งกว่ามืด8ด้านนี่สำหรับที่มันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับนิกเนาะจ้านี่แหละนิกก็เลยเก็บเอาประเด็นนี้มาเว้าประสบการณ์ของเจ้าของถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าเพื่อสิให้เพื่อนๆทั้ง YouTube หรือว่าผู้ใดสิเข้ามาฟังเป็นข้อคิดเห็นนิดหน่อยนั่นล่ะจ้าคือถ้าเรามีไว้มันก็ดีเฮาก็สิได้รู้ว่าอีหยังเป็นอีหยังอันนั่นอันนี้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันก็น้อยมากแล้วล่ะจ้ะซุกมือนี่นะที่ว่าสามีทิมนี่ทิมสินไว้ให้นะจ้ะเพราะว่าอย่างกรณีถ้าเฮามีบ้านมีหยังจังซี่เนาะจ้ะทางสินเสื้อทางธนาคารน่ะอยู่นี่ก็เจ้าเอิ้นโมเกจเนาะค่ะเขาก็ต้องให้เฮาเฮ็ดประกันไว้ทั้ง2คนเลยจ้ะคือสามีก็ต้องมีเราก็ต้องมีเพราะว่าบ้านนี่ชื่อด้วยกันอันนี้กรณีของเคสของยายนิกนะจ๊ะเนาะเว้าให้ฟังเป็นรูปแบบบ่พี่น้องเฮ็ดจังได๋ยายนิกก็เว้าอธิบายบ่ค่อยถูกเนาะคือถ้าบ้านเรายังผ่อนไม่เสร็จนะพี่น้องคือกรณีของยายนิกนี่บ้านที่เราอยู่ตะก่อนหน้าที่สามีจะเสียนี่เรายังผ่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นพอเฮาแต่งงานกับสามีเฮามาปุ๊บสามีน่ะมีประกันอยู่แล้วทีนี้เขาก็ต้องพ่อสามีสิเอาซื้อเฮาเข้าบ้านเขายังนี่เขาก็ต้องให้เราทำประกันก็คือเจ้าตาย
เอาประกันตัวนี้มาโปะนี่ตายเอาประกันตัวนี้ไปโปะหนี้บ้านนี่แหละค่ะสินเชื่อบ่บ้านเฮาเอิ้นสินเชื่อธนาคารบ่นี่แหละพี่น้องแล้วประกันมันก็มีหลายอย่างจ้ะเฮาก็เลือกเฮ็ดก็คงบ่แตกต่างกับเมืองไทยดอกจ้ะประกันตามธนาคารประกันตามเอกชนนั่นอันนี้มันก็มีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีไว้นะจ้ะเนาะแล้วก็จังพินัยกรรมนี่ไม่ว่าเราจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยหรือจังใดคือข้อคิดเห็นของนิกเรามีไว้ก็ดีค่ะเฮาก็บ่รู้ว่าจักไผสิไปก่อนไปหลังจักสิเกิดอีหยังเกิดขึ้นเนาะจ้ะเนาะอย่างตัวนิกเองเนี่ยนิกก็ทําไว้เรียบร้อยประกันชีวิตนิกถ้าเกิดนิกเป็นอะไรไปก็จะมีวงเงินที่จะทําศพให้นิกเองประกันตัวนี้จะช่วยได้มากซอยหยังตีซอยคนที่อยู่ข้างหลังถ้าเกิดเราตายไปแล้วสิพี่น้องญาติลูกเต่าอีหยังเฮาจังซี่น่ะก็สิบ่ได้ไปเดือดร้อนผู้ใดจ้ะก็มันก็บ่ยากดอกจ้ะทุกวันนี้บริษัทประกันหรือว่าธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่กับเขาเขาเสนอขายทุกอย่างทุกแนวแล้วจ้ะเฮาเลือกได้คักก็ไปเลือกซื้อของอยู่ตลาดสดจ้ะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะอัปเดตคร่าวๆเนาะจ้ะเนาะอันเว้าไปหลายมันใหญ่มันห่างอันคลิปโดนไลฟ์พี่น้องก็สิเบื่อก็สิบ่มีผู้ใดเพิ่นเบิ่งยายนิกอีกมานั่งจมเป็น30 40นาทีบ่มีเวลาเบิ่งดอกพสิวานน่ะพี่น้อง แต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายนิกเด้อจ้ะเด้อขอให้ฝากเป็นกำลังใจช่องน้อยๆอยู่ในอ้อมแขนของทุกคนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ